มคะพบกับปอปุญญวีสุกุลวรเศษอีกครั้งนะคะในรายการ Happy Family ค่ะเจอกับปอแน่นอนนะคะสุขภาพจะต้องดีแน่ๆเพราะว่าปอจะมาเปิดคลินิกสามัญประจำบ้านที่จะเพิ่มวัคซีนให้กับทุกคนในครอบครัวให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแน่นอนถ้าเกิดว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาใครมีเคล็ดลับดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพของคุณนะคะสามารถส่งมาบอกเล่ากันได้ค่ะที่ www.facebook.com/ramachannel ค่ะสำหรับวันนี้แน่นอนมีนัดอีกแล้วนะคะกับชายหนุ่มคนนี้ค่ะมีดีกรีเป็นถึงเชฟทาเลนต์2012ชื่อว่าน้องอ้นธนพงษ์สุทธิเนียมโอ้โหใครได้ชิมฝีมือของน้องอ้นนะคะรับรองอุ้ยต้องติดใจอุ้ยทำอาหารก็น่ากินน้องอ้นก็น่ากินเอ้ยไม่ใช่ค่ะทำอาหารหน้าตาน่ากินมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้มีนัดกันที่วัดหัวลำโพงน้องอ้นจะมาแขวนตะหลิวชวนไปทำบุญกันก่อนแล้วก็หาขนมอะไรอร่อยๆทานกันตอนนี้ก็รออยู่ว่าน้องอ้นมาหรือยังนะสวัสดีครับพี่ปอสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้น้องอ้นครับวันนี้แขวนตะหลิวพาพี่ไปทำบุญแน่นอนเลยครับโอ้ดีจังเลยนะคะอุ้ยคนหนุ่มสมัยนี้คือจริงๆแล้วนี่คืออ้นจะชอบมาทำบุญบ่อยๆนะครับเหรอคะน่าจะชวนคุณแม่แต่วันนี้คุณแม่ติดธุระอะครับไม่ตายหรอใช่ก็เลยมีแม่เอ้ยพี่ปอมาแทนอารมณ์เสียตามแม่มาเอ้ยไม่ใช่ตามพี่มาโอ้ตายแล้วลมเย็นนะคะอยู่ในวัดเนี่ยเนาะได้ไปทำบุญอากาศดีเนาะเหมือนตอนมากับแม่อะไรอย่างนั้นอ่ะใช่ก็ประมาณนี้เอ้ยฟิลนี้ก็เหมือนกันนะไม่ต้องเน้นเยอะคุยเรื่องของการทำอาหารดีกว่าแปลกใจมากหนุ่มๆสมัยนี้ทำไมชอบหันมาทำอาหารกันนะจริงๆอาจจะเพราะว่าเหมือนกับมันบูมได้มั้งบางคนก็สงสัยสิหนุ่มแท้ป้าวะแท้สิครับใช่ไม่ใช่หยิบตะหลิวนิ้วกระดกอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เยอะแล้วทำไมอ้นถึงชอบล่ะเด็กส่วนมากเขาก็ชอบอ่ะไปเป็นทหารไปเป็นหมอวิศวกรนี่คือเราชอบทำอาหารตั้งแต่เด็กเลยเหรอจริงๆชอบทำอาหารตั้งแต่เด็กเลยคือเห็นแม่ทำอะไรเงี้ยจริงๆแอบดูก่อนแอบดูก่อนแม่ไม่ยอมให้ทำเลยหรอใช่เป็นคนใต้ใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วครับทำอาหารใต้ได้แน่นอนได้แน่นอนเออชอบสบายพอเห็นแม่ทำแล้วเป็นไงชอบชอบสนุกแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่อยากทำตัวที่เป็นแรงบันดาลใจเลยนะเป็นคนชอบกินเยอะมากแล้วรู้สึกว่าเวลาไปซื้อมันไม่สะใจมันไม่พออิ่มงกกินนั่นเองนั่นแหละประมาณนั้นมันก็ทำให้หมายกับว่าเราทำเองดีกว่าเราได้กินเยอะประหยัดด้วยครับเออดีทีนี้พอชอบอาหารไม่ใช่ว่าอยากทำอยากกินอย่างเดียวคือเป็นจริงเป็นจังถึงขั้นไปเรียนใช่แล้วครับเรียนเลยไปจบจากเมืองนอกเมืองนาเลยก็คือก่อนที่จะไปเรียนค่ะก็จบฟู้ดไซด์ก่อนแล้วก็ไปเรียนต่อด้านอาหารในครัวค่ะที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียคือฟู้ดไซด์นี่จบในเมืองไทยใช่แล้วครับแล้วเป็นไงบ้างคะสนุกสนุกเลยสนุกใช่มันเหมือนเป็นตัวเองมากมันทำให้พี่รู้สึกว่าจริงๆนะบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าพ่อแม่สนับสนุนนะคือชอบอะไรคือไม่ต้องไปแบบอุ้ยต้องเรียนเก่งต้องไปเป็นหมอเป็นนู่นนี่คือมีความฝันว่าคือเราชอบทำอาหารอ่ะเราก็เรียนด้านนั้นไปโดยตรงแล้วมันพอทำจัดความสุขมันก็เลยแบบมันจะเต็มที่เต็มที่เลยมันจะเต็มที่มันเหมือนกับมันจากข้างในอ่ะอินเนอร์เลยมันจะรู้สึกอย่างนั้นเลยครับแล้วทีนี้พอเรียนจบกลับมาปุ๊บได้ข่าวว่าก็มาประกวดเชฟทาเลนต์จริงๆเป็นเป้าหมายคิดว่ากลับมาเมืองไทยอยากจะประกวดสักโครงการนึงแล้วบังเอิญมีโครงการเชฟทาเลนต์เข้ามาพอดีเลยตอนที่อ้นกลับมาอ้นก็เลยลองแข่งขันเข้าไปโครงการนี้จะเป็นแบบว่าของทางนิตยสาร Health and Cuisine ครับก็เป็นการเหมือนกับเรานอกจากทำอาหารอย่างเดียวแล้วเราจะต้องแบบมีคอนเซ็ปต์แล้วก็ไอเดียอาหารด้วยใช่เพราะบางการแข่งขันจะเป็นแบบทำอร่อยสวยงามจบไม่มีอะไรแต่อันนี้จะเป็นแบบเรื่องไอเดียแล้วเราเล่าเรื่องผ่านอาหารได้ยังไงแล้วก็ชนะเลิศมาใช่แล้วตอนนั้นที่ชนะเลิศคือเราทำอะไรตอนที่รอบชิงจะเป็นธีมอาหารใต้เพราะอ้นต้องการสื่อความเป็นตัวเองออกมาโจทย์ของอ้นตอนนั้นเป็น Healthy Modern Thai Cuisine คือทำอาหารไทยยังไงให้เป็นโมเดิร์นขึ้นมาแล้วเป็นอาหารใต้ด้วยนะใช่ครับเออพี่เคยเห็นแต่อาหารไทยภาคกลางเขียวหวานต้มยำมาทำเป็นเหมือนฟิวชั่นเป็นอะไรแบบนี้แต่นี่คืออาหารใต้อาหารใต้คืออ้นยังให้คงรสชาติความเป็นอาหารใต้รสจัดรสเผ็ดอะไรอยู่แซ่บเลยอาหารใต้แต่ว่าหน้าตามันจะไม่เหมือนเดิมแค่นั้นอ้นเปลี่ยนตัวหน้าตาอาหารก็เลยคว้าตำแหน่งชนะเลิศเชฟทาเลนต์2012บรรยากาศในตอนประกวดมันเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นเลยคือปกติอยู่บ้านเราก็ทำอาหารแบบว่าชิวๆของเราจะใส่อะไรอะไรก็ได้นี่พอประกวดเนี่ยผมมันก็มีอะไรที่กดดันหลายอย่าง
ช่ครับคือกดดันคือกดดันเพราะว่าอันดับแรกก็คืออ้นไปแข่งขันครั้งแรกคืออ้นก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องทำยังไงบ้างคือไม่รู้เลยเป็นศูนย์ทุกอย่างเป็นศูนย์ใช่พอไปปั๊บมือสั่นอย่างนี้เลยมือสั่นเลยมากเวลาเปิดอะไรมือสั่นหมดเลยหรอมีคนประกวดเยอะไหมเยอะครับก็คือตอนสมัครเข้าไปเริ่มต้นเลย300กว่าคนคัดก่อน30แล้วก็มีรอบอินเทอร์วิวเหลือ15แล้ว15ก็เหลือ5ครับโหดเหมือนกันนะ300มา15 15เหลือ5ครับกดดันนะแต่อ้นก็แค่พยายามแบบว่าแสดงความเป็นแบบตัวของเราเองดึงให้กรรมการเขาเห็นออกมาก็ถือว่าเก่งแต่พี่ทราบว่าตอนที่อ้นไปเรียนออสเตรเลียเนี่ยอ้นไปเรียนอาหารฝรั่งเศสเป็นอาหารฝรั่งเศสใช่แล้วครับเลอกระดองเบลอว่างั้นแหละที่คนอื่นเขาไปเรียนกันเพราะนั้นเราก็ต้องถนัดแต่อาหารต่างชาติสิไม่ครับเพราะว่าเริ่มต้นเองที่อ้นทำอาหารเป็นอาหารไทยแล้วอีกอย่างนึงก็คือเราเป็นคนไทยก็คือชินกับรสชาติอาหารไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือรสชาติอ้นยังชอบรสชาติอาหารไทยแต่การแต่งจานอะไรเงี้ยจะชอบแบบสไตล์อาหารฝรั่งก็ดีเนอะทำให้เราได้คิดอะไรที่มันเป็นแตกต่างใช่ครับอาจจะเกิดจากการเรียนฟู้ดไซน์ของอ้นด้วยเอามาใช้ได้เหมือนกันใช่ครับแล้วตอนที่ชนะการประกวดนี้ได้ข่าวว่าได้ไปดูดูงานเมืองนอกได้ไปนิวยอร์กได้ไปนิวยอร์กใช่ตื่นเต้นมากคือตั้งแต่ตอนแข่งคือไม่คิดว่าจะเป็นคนชนะซะด้วยซ้ำแล้วไปนิวยอร์กไปทำอะไรบ้างก็ไปดูงานของร้านเชฟเอียนเขามีร้านอาหารเยอะมากที่นิวยอร์กแล้วอย่างนึงคือได้บรรยากาศแบบพี่เขาก็จะพาแบบไปชิมตามร้านอาหารโอ้โหก็คือได้ประสบการณ์เรื่องแบบชิมอาหารด้วยได้รู้แบบว่าลักษณะรสชาติอาหารแล้วก็อีกอย่างก็คือได้ไปเที่ยวเปิดประสบการณ์ด้วยโอ้โหอ้นยังไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนเลยโอ้โหนี่คือแบบว่าจากความมุ่งมั่นและใส่ใจของเราจริงๆจนทำให้เราสำเร็จเนาะแล้วเก่งขนาดนี้ทำอาหารเก่งขนาดนี้มีแววว่าจะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองไหมตอนนี้ก็อยากทำไหมก็แพลนไว้อยู่นะครับว่าใกล้จะเปิดแล้วแต่ว่าตอนนี้กำลังดูทำเลอยู่ว่าที่ไหนเหมาะดีอะไรเงี้ยว่าจะทำอยู่ครับทีพูดถึงเรื่องชิมๆเมื่อกี้พูดถึงชิมพี่สงสัยมากเลยคือเป็นเชฟทำอาหารก็อร่อยนะทำไมหุ่นดีอย่างเงี้ยก็ต้องมีอ้วนมีอ้วนบ้างเพราะต้องชิมอาหารทุกวันไม่จริงๆอ่ะเมื่อก่อนนะอ้วนนะโอ้แล้วทำยังไงอ่ะนี่คนดูฟังหูผึ่งเลยนะอยากรู้แหมความอ้วนนี่ทุกคนอยากรู้จริงๆถ้าชอบทานเราก็ต้องเลือกด้วยว่าเราทานอะไรอันดับแรกคืออาหารเหมือนกับ you are what you eat ก็คือต้องอาหารอะไรได้อย่างนั้นครบ5หมู่คือให้เหมาะสมกันถ้าเกิดสมมติว่านี่สำหรับอ้วนนะสมมติว่าวันนี้เราทานขนมเยอะเราจะต้องลดอย่างอื่นบ้างในวันเพื่อให้มันบาลานซ์กันอยู่ในหนึ่งวันแล้วอีกอย่างนึงคือที่ช่วยได้ก็คือออกกำลังกายอ้นชอบออกกำลังกายอยู่แล้วดีมากคืออาหารที่เราทานต้องคิดขนาดแคลอรี่ไหมวันนี้เราทานไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นใช่ชีวิตเครียดไปไหมอย่างนั้นเนาะใช่คร่าวๆแล้วอีกอย่างนึงก็คือเราต้องรู้ได้ว่าตัวเราเองต้องการอาหารแค่ไหนเพราะว่าพออายุมากขึ้นปริมาณการรับอาหารมันจะไม่เท่ากันใช่พลังงานเราก็จะแบบเผาผลาญได้ไม่เท่าเดิมบางคนยังคิดว่าเหมือนกับเรากินเท่าเดิมแล้วทำไมเราอ้วนกว่าเดิมทั้งที่เหมือนกับพี่ยังกินเหมือนตอนที่พี่อายุ16อยู่เลยนะเนี่ยตอนนี้อ้วนคือมันเผาผลาญน้อยลงมันกลับอ้วนไงแต่ก็เพลินไปฟังจากอ้นก็ใช่นะก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับสมมติถ้าเราทานเยอะแต่เรามีแอคทิวิตี้หรือทำอะไรก็ตามที่เหมือนกับได้ออกกำลังเยอะมันก็คือมันบาลานซ์กันแต่สมมติแบบกับเหมือนคนอยู่ออฟฟิศอย่างเงี้ยใช่เขาก็นั่งเฉยๆมันก็ไม่ได้เผาผลาญอะไรแต่เขายังกินเท่าเดิมจริงนะพี่เคยคุยกับหมอเขาบอกว่าถ้าคนทำงานใช้แรงงานเนี่ยคนทำงานก่อสร้างคนที่เดินอะไรเยอะทานไปเถอะเพราะคนได้เผาผลาญใช่แล้วครับแต่เราทำงานออฟฟิศเสร็จแล้วเราก็มานั่งจุ้มปุ๊กอยู่หน้าคอมบางครั้งยังแบบว่านั่งไปกินไปด้วยเพลินอยู่ก็เลยยิ่งอ้วนใช่ครับเราก็แค่คิดอย่างนี้คือระวังในเรื่องของการรับประทานใช่แล้วครับเสร็จแล้วก็ออกกำลังกายออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยเหรออ้นส่วนมากชอบออกกำลังกายแนวไหนก็คือเข้าฟิตเนสคือก็ไม่ได้หักโหมนะแต่ก็คือเข้าสม่ำเสมอชีวิตอย่างอ้นนี่เป็นชีวิตที่น่าอิจฉาเหมือนกันนะอ้าวได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักได้เรียนมาได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักพอตอนนี้เป็นเชฟก็ยังเป็นเชฟที่หุ่นดีรู้จักการรับประทานอาหารรู้จักการออกกำลังกายเขาเรียกบาลานซ์ชีวิตที่ดีแต่สังคมสมัยพี่ต้องบอกว่าความเครียดก็เข้ามาเยอะใช่ความเครียดเยอะมากของกับการทำงานบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่เหมือนอย่างอ้นนี่คือทำอาหารมันแฮปปี้คืออ้นก็ไม่อยากเครียดเหมือนกันไม่อยากเครียดแล้วอย่างนึงพอทำอาหารออกกำลังกายมันจะทำให้เหมือนกับเรารู้สึกเหมือนกับง่วงนอนพอเราทำอาหารใช่มันก็ทำให้เหมือนกับเราหลับได้ดีหลับได้ลึกเพราะฉะนั้นก็จะทำให้พักผ่อนได้เพียงพออีกด้วยอุ้ยตายแล้วพี่เนี่ยกินอย่างเดียวพี่ไม่เคยทำอาหารเลยไม่น่านอนไม่ค่อยหลับก็ไปแต่กินแล้วนอนนะก็เหมือนกับอย่างเงี้ยครับพอแฮปปี้แล้วนอนหลับเต็มอิ่มมันก็คือเราก็สุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็ดีตามมาด้วยแต่เหมือนกับอีกอย่างนึงอ้นก็กลัวเพราะอ้นเคยอ่านเจอเนี่ยเขาบอกว่าคนถ้าเกิดเครียดหรือถ้านอนไม่พอมีเรื่องปัญหาของเรื่องโรคน้ำในหูไม่เท่ากันอ๋อเหรออ้นก็เลยงงว่าเอ้ยมันจะเกี่ยวกันได้ยังไงอ่ะพี่ก็เคยได้ยินมาก็คือสงสัยตัวเองเหมือนกันคือมีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นคืออยู่ๆมันจะวูบเลยนะแล้วเหมือนจะล้มคือเหมือนบ้านหมุนนี้เลยเคยเป็นแล้วก็เฮ้ยเราเป็นหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะจากการที่เราเครียด
แต่วันนั้นเนี่ยประมวลแล้ววันนั้นน่ะกินไม่ได้กินข้าวทำงานเยอะกินข้าวไม่ตื่นก็เลยสงสัยว่าตกลงฉันเป็นลมด้วยอายุเยอะหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้กินข้าวหรือเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันแต่อันนี้พี่ว่าไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าถ้าเกิดเรามีอาการแบบนี้เราต้องปรึกษาคุณหมอถ้าอ้นได้ยินเพราะว่าจริงก็น่ากลัวนะถ้าเกิดมันเหมือนถ้าเกิดอ้นเป็นอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นลมฟุบไปอ้นยังเอาตัวรอดได้แต่ถ้าเกิดสมมติเหมือนเป็นแม่อ้นหรือพ่อแม่อะไรเงี้ยน่าห่วงเนาะแล้วเขาล้มขึ้นไปแล้วใครจะช่วยเขาล่ะอายุก็มากไม่ต้องขนาดพ่อแม่อ้นหรอกแค่พี่เองนี่แหละตอนนี้ก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันด้วยอะอะไรเนี่ยจะได้เห็นด้วยไงครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอกันดีกว่าไหมโอเคคือสงสัยเคยเป็นอยู่ครั้งนึงเหมือนกันก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้น้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันจะเป็นยังไงเผื่อจะได้ไปบอกกับคุณพ่อคุณแม่แล้วพี่ก็ถามให้ตัวพี่เองด้วยในวันนี้นี่คือว่าไม่ได้ทำอาหารให้พี่ปอทานแล้วเดี๋ยวไหว้พระเสร็จแล้วเดี๋ยวอ้นพาไปชิมขนมอร่อยๆแถวๆนี้เลยจริงแถวๆนี้แต่อ้นไม่ได้ทำใช่ไหมไม่ได้ทำแต่รับรองอร่อยชัวร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าอ้นทำเดี๋ยวพี่ไปทำที่บ้านอ้นไปทานที่บ้านอ้นจริงเหรอไปทานแถวนี้ก่อนทานแถวนี้ก่อนดีกว่าอ้นเลี้ยงใช่ไหมเลี้ยงแน่นอนดีใจตรงนี้แหละอุตส่าห์มาเป็นเพื่อนเราขนาดนี้เดี๋ยวของฟรีไปไหว้พระเสร็จก่อนดีกว่าโอเคโอเคไปเลยค่ะ